ของฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็ถือว่าสนุกนะครับในช่วงนี้2ทีมจากเมืองมาดริดนั้นผลงานดีกลับกันครับบาร์เซโลน่านั้นกลับไปสะดุดติดต่อกันเป็นแมตช์ที่2นะครับเริ่มที่ผลของเรอัลมาดริดกันก่อนเลยนะครับเป็นเกมเยือนพบกับกรานดาที่ผลงานไม่ดีเลยนะครับในช่วงหลังแต่เรอัลมาดริดกำลังท็อปฟอร์มฉะนั้นผลออกมาก็เป็นไปตามความคาดหมายครับโดยที่เกมนี้คริสเตียโนโรนัลโดก็เป็นผู้เล่นสำคัญนะครับที่ทำให้เรอัลมาดริดนั้นสามารถคว้าชัยได้ถึงเอสตาดิโอคอสกาเมเนสของกรานาดานะครับโดยทีมราชาชุดขาวคว้าชัยชนะ11เกมติดต่อกันนะครับเมื่อนับรวมทุกรายการนะครับถือว่าต้องให้เครดิตคนนี้ด้วยนะครับคาร์โลอันเชลติครับเริ่มได้2นาทีครับก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วนะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับยิงให้ทีมได้ประตูครับแล้วก็เป็นลูกที่20ครับจาก12นัดครับนี่โอ้โหเป็นนักฟุตบอลในยุคปัจจุบันที่สุดยอดจริงๆนะครับยิง20ลูกจาก12นัดใช่ครับโอ้โหแล้วนี่ก็สุดสวยอีกลูกหนึ่งนะครับครับอันที่31นะครับเดี๋ยวจะน้อยหน้าครับเพิ่งซื้อมาใหม่ก็ต้องโชว์ผลงานหน่อยครับคาเมส โรดริเกสครับในฤดูกาลนี้ก็ต้องพยายามเร่งฟอร์มขึ้นมาเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆนี่ฮอตเหลือเกินครับรวมไปถึงคาร์เดเบนเซม่าด้วยนาที54ครับครึ่งหลังโรนัลโดก็ตอกโทษให้เบนเซม่ายิงอีกนะครับนำเป็น 3-0 ครับคือ3คนนี้เนี่ยประสานงานกันได้อย่างลงตัวยิ่งเล่นกันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งทีมเวิร์คดีขึ้นทุกวันนะครับและประตูที่4ประตูติดปิดท้ายครับคาเมสโรดริเกสครับก็มาทำประตูให้กับทีมได้ครับหลังจากที่โรนัลโดยิงลูกนี้ไปเนี่ยเกือบจะเข้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตู 100% ครับคาเมสก็ตอกย้ำเข้าไปอีกนะครับทำให้เรอัลมาดริดถล่มกรานาดาไปขาดลอยเลยครับ 4-0 ก็ขึ้นนำจ่าฝูงไปก่อนนะครับเพราะว่าบาร์เซโลน่าแล้วก็อาเลติโกมาดริดนี่ลงสนามที่หลังพวกเขาครับ10นัดนี่ทำไป37ประตูนะครับสำหรับทีมราชันชุดขาวครับปีนี้เป็นตัวเต็ง1นะครับในการจะคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนสตาร์ทมานี่มีแพ้ง่ายเลยแพ้โซเซดัดแต่ว่ากลับมาได้แล้วครับส่วนบาร์เซโลน่าครับที่เพิ่งแพ้ในเกมเอลคลาสิโกมานะครับเป็นความแพ้นัดแรกของฤดูกาลนะครับกลับมาเล่นที่คัมนูครับโดยส่งลุยส์โซเรสครับลงเล่นตัวจริงอีกครั้งนึงนะครับประสานงานร่วมกับลีโอเนลเมสซี่แล้วก็เนย์มาร์ในแดนหน้าครับเจอกับเซลตาบิโก้ทีมเก่าของลุยส์เอนริเก้นะครับที่อยู่อันดับ6ของตารางครึ่งแรกเนี่ยบาร์เซโลน่ามีโอกาสทองมากมายหลายหนเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลับไม่สามารถทำประตูผ่านมือเซคิโออัลวาเรสครับผู้รักษาประตูของเซลตาที่เมื่อวานนี้งัดฟอร์มสุดยอดขึ้นมาเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยเหมือนกันนะครับทางเซลตาเองก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับนาทีที่17โนริโต้ปั่นฟรีคิกลูกนี้ข้ามคานไปหลายครั้งของบาร์ซ่านะครับที่มีโอกาสจ่อๆไม่เป็นประตูครับเช่นเดียวกับเนี่ยครับโอกาสแรกในครึ่งหลังครับที่เนย์มาร์แปรลูกนี้ระยะ7หลาแต่ว่าไปเช็ดคานบนออกไปไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะครับที่บาร์เซโลน่ายิงไปชนเสาชนคานเมื่อวานนี้ครับแล้วมาโดนจังหวะสวนกลับครับซึ่งเซลตาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับนาที55นะครับหัวกินลาริเว่ครับหัวหอกชาวอาร์เจนตินครับทำประตูที่7ของฤดูกาลนะครับจากจังหวะที่เปิดบอลยาวมาเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะครับปาโบเอเนสมงเช็ดให้โนริโต้ครับวิ่งอ้อมหลังดานิอาเวสมาครับแล้วตอกส้นมาให้ครับแนวรับบาซ่ารู้ตัวไม่ทันนะครับลาริเว่ก็แปรเข้าไปง่ายๆเป็นประตูชัยนะครับให้กับเซลตาครับบุกมาชนะบาร์เซโลน่าได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเล่นที่คัมนูนะครับโดยบาซ่าเนี่ยยิงตรงกรอบ9ครั้งชนคาน3ครั้งแต่ไม่มีประตูเลยนะครับแล้วก็ต้องแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันในฤดูกาลนี้ครับหล่นมาอยู่ทีเดียวถึงที่3ของตารางเลยนะครับโดยที่อาเลติโกมาดริดก็ขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงได้ครับหลังจากที่เอาชนะโกโดบ้าได้4ประตูต่อ2นะครับอองตวนคริสมันทำ2ประตูนะครับส่วนมาลาก้าก็บุกไปยัดเยียดความปราชัยนะครับให้เรอัลโซซิดาดได้ถึงถิ่นเลยนะครับ1ประตูต่อ0นะครับเรอัลโซซิดาดก็ช่วงนี้ฟอร์มมีปัญหาจริงๆนะครับเรอัลมาดริดครับขึ้นนำจ่าฝูงชั่วคราวหลังจากผ่านนัดที่10นะครับมี24คะแนนครับนำหน้าอาเลติโกมาดริด1แต้มแล้วก็นำหน้าบาร์ซ่า2แต้มนะครับโดยที่อันดับ4และ5อย่างเซบีย่าและบาเลนเซียยังไม่ได้ลงสนามนะครับซึ่งถ้า2ทีมนี้เนี่ยเก็บ3คะแนนได้บาร์ซ่าจะตกลงไปถึงอันดับ5เลยนะครับจากตำแหน่งจ่าฝูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ครับส่วน3อันดับท้ายนะครับตอนนี้เป็นเลมันเต้กับเอลเช่2ทีมด้านล่างที่ยังไม่ได้เตะนัดที่10นะครับกอร์โดบ้าอันดับ18น้องใหม่ก็ยังเป็นทีมเดียวที่ไม่ชนะใครในฤดูกาลนี้ครับฟุตบอลอิตาลีก็มีเกมคู่ใหญ่เหมือนกันนะครับสัปดาห์นี้นาโปลีเนี่ยพบกับโรม่านะครับโรม่าเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังจะเรียกความมั่นใจกลับมานะครับสัปดาห์ที่แล้วเก็บ3คะแนนเต็มได้นะครับในเกมกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่ามาเจอกับนาโปลีของราฟาเนเตสที่อาจจะไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่ครับแต่ว่าเกมใหญ่นี่ราฟามักจะเน้นนะครับนาโปลี
ตอนนี้ก็พยายามเริ่มต้นให้ดีที่สุดนะครับในเกมที่เจอกับโรม่าแล้วก็มาได้ประตูนะครับในช่วง3นาทีแรกทักษะการทำประตูนี่ยังสุดยอดจริงๆนะครับกอนซาโลอีโกอินนะครับถือว่าเป็นเทคนิคการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมของเขาเลยนะครับที่ทำให้นาโปลีขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับชมการเปิดของอินซินเย่ด้วยนะครับหลังจากนั้นนาโปลีก็ครองเกมได้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ประตูมากกว่าด้วยนะครับแต่ว่าโรม่าเองก็ตอบโต้มาได้นะครับโทโรซิลิสครับแบ็คขวาที่เติมขึ้นมาก็ยิงไปติดเซฟผู้เสียประตูราเฟลนะครับจบครึ่งแรกที่1-0นะครับนาโปลีนำครึ่งหลังนะครับกองหลังโรม่าก็เหมือนกับว่าจะขึ้นมาเช็คล้ำหน้านะครับดันขึ้นมาสูงในช่วงท้ายเกมพอทำประตูตีเสมอไม่ได้กลายเป็นว่าโดนลูกที่2เลยนะครับเป็นโกเซ่กายเยคอนนะครับที่ยิงสวนตัวผู้เสียประตูเดซันติสที่กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนึงก็โดนอีก2ลูกครับทำให้นาโปลีชนะโรม่าไปได้2ประตูต่อ0นะครับการลุ้นแชมป์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแต้มเท่ายูเว่อยู่คราวนี้สถานการณ์ก็พลิกเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะว่ายูเว่ที่ลงสนามตามหลังมานะครับที่คาโลคาสเตลานีไม่ได้พลาดด้วยครับยูเว่ที่บุกไปเยือนน้องใหม่เอมโปลีซึ่งเพิ่งชนะแค่เกมเดียวจาก9นัดแรกนะครับยูเวนตุสเมื่อคืนนี้ส่งเซบาสเตียนโจวินโก้ลงจับคู่กับอัลโรโมราต้าในแดนหน้านะครับพักคาร์ลอสเตเวสกับเฟเนโดยอร์เนเต้ไว้เป็นสำรองนะครับเพราะว่ามีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรออยู่กลางสัปดาห์แต่ว่ายูเว่ซึ่งใช้ชุดหมุนเวียนก็ไม่ได้ด้อยลงแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะอันเดรียปิโลที่กลับมาเล่นตัวจริงครับทำประตูจากฟรีคิกอีกแล้วนะครับให้ยูเวนตุสปลดล็อกขึ้นนำก่อนได้นาที61ครับหลังจากนั้นงานของยูเวนตุสก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับอัลโรโมโรต้าครับสู่หน้าค่าตัว20ล้านยูโรนะครับปั่นลูกนี้อย่างสุดสวยเข้าไปเป็นประตูตอกย้ำชัยชนะครับให้ยูเวนตุสบุกชนะเอมโปลี2ประตูต่อ0ครับโดยที่ช่วงท้ายเกมเอมโปลีต้องเหลือ10คนด้วยนะครับลอยโซโตเนลลี่เนี่ยโดนใบเหลืองแดงไล่ออกไปครับอีกคู่นึงครับปาร์มาเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานได้2ประตูต่อ0นะครับปาร์มาก็ขยับขึ้นมาจากอันดับท้ายตารางได้นะครับส่วนอินเตอร์ก็แพ้เป็นนัดที่3ของฤดูกาลแล้ว10นัดผ่านไปนะครับ3อันดับบนครับเป็น3ทีมเต็งเลยนะครับยูเวนตุสฉีกโรม่าไปเป็น3แต้มอีกครั้งนึงนะครับส่วนนาโปลีก็แซงลาซิโอกลับขึ้นมาอยู่ที่3นะครับแต่ว่าก็ยังตามหลังยูเว่อยู่7คะแนนครับท้ายตารางครับเคียโวกับเชเซน่านะครับยังไม่ได้ลงเล่นเกมที่10นะครับส่วนปาร์มาขยับจากอันดับสุดท้ายขึ้นมาอยู่ที่18ชั่วคราวครับเอมโปลีก็ยังอยู่ที่17เหมือนเดิมส่วน AFC Champions League รอบชิงชนะเลิศในเลกที่2นะครับอัลฮิลาลของซาอุดิอาระเบียครับเสมอกับ Western Sydney Wanderers ไป 0-0 นะครับทำให้สกอร์รวม2นัด Western Sydney Wanderers คว้าแชมป์ AFC Champions League ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขานะครับหลังจากชนะด้วยสกอร์รวมไป 1-0 นั่นแหละครับเป็นแชมป์สโมสรเอเชียไปส่วนฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนะครับก็หาทีมอีก1ทีมที่ผ่านขึ้นมาเล่นในศึกโตต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับและราชนาวีก็กลายเป็นทีมสุดท้ายนะครับที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานะครับถือว่าเป็นเกมสำคัญที่ได้1คะแนนจากบางกอก FC นะครับนาทีที่6ราชนาวีได้ประตูขึ้นนำนะครับก็เป็นฟิลิเป้เฟเรร่านะครับที่ทำประตูจากลูกหม่งลูกนี้ครับให้ทีมขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับได้เปรียบตรงที่นำเร็วตั้งแต่6นาทีแรกเลยนะครับหลังจากนั้นนาที29บางกอก FC ตีเสมอได้นะครับก็เป็นชยาวัฒน์ที่เปิดมาหน้าประตูแล้วก็เป็นอานนท์บุตรขานะครับที่ชาร์จเข้าไปนะครับทำให้บางกอก FC ตีเสมอได้เป็น1-1นะครับบางกอก FC ที่ก่อนลงสนามต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะแซงราชนาวีแล้วก็แย่งตั๋วขึ้นสู่ไทยลีกได้แฟนบอลนี่แน่นขนาดนะครับเกมเมื่อวานนี้แต่ว่าช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับราชนาวีเนี่ยเหลือ10คนครับเป็นดาวิดบายิฮานะครับไปเล่นนอกเกมใส่อานนท์ทำให้โดนไปเลยที่2ครับถูกไล่ออกจากสนามไปและสุดท้ายสกอร์ก็อยู่แค่นั้นนะครับจบเกมที่1-1ครับราชนาวีเลยเก็บเพิ่มเป็น60คะแนนนะครับแล้วก็คว้าอันดับที่3ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดครับไทยพรีเมียร์ลีกตามหลังนครราชสีมามาสเตอร์ FC แล้วก็กราฟสระบุรีครับส่วนบางกอก FC นั้นมี57คะแนนนะครับไม่เพียงพอทำให้จบอันดับที่4ก็ต้องผิดหวังเพิ่มไปอีกปีนึงครับไปดูผลคู่อื่นกันหน่อยนะครับตราด FC ชนะขอนแก่น FC 1-0 นะครับนครปฐมชนะศรีราชา5-1ครับนครราชสีมาเสมอกับกระบี่3-3ครับพิษณุโลกชนะพัทยา4-3ราชนาวีเสมอบางกอก FC ที่ว่านะครับ1-1ร้อยเอ็ดเสมออ่างทองแบบไม่มีประตูนะครับ0-0ครับสระบุรีเสมอภูเก็ต2-2ครับอยุธยาแพ้ยาสูบ2-3เชียงใหม่ชนะ BBCU 2-1ครับ
ได้3ทีมสรุปอีกครั้งนึงนะครับ3ทีมที่มีฐานอยู่ต่างจังหวัดล้วนๆนะครับทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้าก็คว้าแชมป์ไปด้วยคะแนน68แต้มนะครับจาก34เกมครับตามด้วยกัฟสระบุรีนะครับและราชนาวีครับส่วน4ทีมที่ต้องตกชั้นไปนะครับก็เป็นศรีราชาบ้านบึงที่ไม่ชนะใครเลยทั้งฤดูกาลนะครับพิษณุโลก TSY ขอนแก่น FC ที่ตกไปก่อนหน้านี้แล้วครับและเมื่อวานนี้ร้อยเอ็ดยูไนเต็ดก็ไม่มีปาฏิหาริย์นะครับต้องตกชั้นกลับไปเล่นในลีกภูมิภาคอีกครั้งสรุปศรีราชานี่ได้3คะแนนนะตลอดทั้งฤดูกาลใช่ครับต้องไปว่ากันใหม่ในฤดูกาลหน้าก็ใช้เด็กเยาวชนนะครับ ก็ถือว่าเป็นนโยบายการทำทีมของพวกเขาใช่ครับครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับทูสปอร์ตทูเดย์วันนี้ครับเริ่มที่เรื่องของฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับแอตเลติกบิลบาโพบกับเซบีย่านะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับชมมาได้ทางทูสปอร์ต HD4ครับมีพวกกลุ่มลุ้นแซงบาร์ซ่านะครับเซบีย่าส่วนวิอาเรียลกับบาเลนเซียนะครับบาเลนเซียเป็นอีกทีมนึงนะครับที่ลุ้นแซงบาร์ซ่าเหมือนกันนะครับ5ทุ่มครับชมกันได้เลวันเต้พบอัลเมเรียนะครับ1:00เอลเช่พบเอสปานยอล3:00ทูสปอร์ต HD2ครับเอาโชคชะตาครับอูดิเนเซ่พบกับเจนัวตอน3ทุ่มตรงนะครับ True Sport 5ซัมโบเรียกับฟิออเรติน่าครับ True Sport 1และ True Sport HD เกียโวกับซาซูโร่ครับ True Sport 3และ ASN ตอริโน่กับแอตแลนต้า True Sport 6ครับส่วนคู่ตี2นะครับ AC มิลานกับปาเลโมครับ True Sport 1และ ASN ส่วนฟุตบอลโตต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับนัดสุดท้ายแล้วนะครับ18นาฬิกาทั้งหมดครับปตท.ระยองกับบางกอกกลาส FC ครับช่องหมายเลข694ครับอาร์มี่กับโอสดนะครับหมายเลข3-58ครับสมุทรสงครามกับราชบุรีนะครับหมายเลข695บุรีรัมย์กับเพื่อนตำรวจทางช่อง True Sport HD2 และ True 4U ครับสิงห์ท่าเรือกับศรีสะเกษนะครับทูสปอร์ต2ก็มีคู่ที่ลุ้นแชมป์แล้วก็หนีตกชั้นนะครับสุพรรณเจอกับสงขลานะครับทูสปอร์ต7 SCG เมืองทองกับแบงคอกนะครับทูสปอร์ต5ชลบุรีกับ TOT ทูสปอร์ต SC3นะครับมีการลุ้นแชมป์กับบุรีรัมย์นะครับชลบุรีส่วนเชียงรายกับ BC นะครับช่องหมายเลข352แอร์ฟอร์สกับไชน่านะครับหมายเลข685ครับทูสปอร์ต6ในขณะที่เทนนิสเบนเตปาริบามาสเตอร์นะครับรอบชิงแล้วนะครับราวนิกกับโยโควิชครับ3ทุ่มตรงทูเทนนิส HD ครับส่วนกอล์ฟก็หลายๆรายการนะครับก็ถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับรวมไปถึง F1 อีกใช่มากมายใช่ครับก็ติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของการกีฬาเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ด้วยนะครับแฟนเพจของรายการนะครับ facebook.com/sptoday นะครับปิดท้ายวันนี้ก็ไปลายามาฮ่าลีก1นะครับที่จบไปเรียบร้อยวันนี้ก็จะเป็นโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับปิดท้ายด้วยไฮไลท์การทำประตูจากเมื่อวานนะครับแล้วก็มาพบกับสวอททูเดย์ได้ใหม่นะครับวันจันทร์ถึงศุกร์2ช่วงเวลานะครับ12นาฬิกาและ19นาฬิกา30นาทีวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ